สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงวันที่3ธันวาคม2563นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับสถานการณ์สำคัญนะครับ2เรื่องด้วยกันนะครับที่เป็นที่สนใจของหลายผู้คนนะครับก็โดยเฉพาะตอนนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ถ้าในทางการเมืองเนี่ยก็มีเรื่องของการตัดสินวินิจคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับคดีของการอยู่บ้านหลวงของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับขณะที่อีกอันนึงก็คือเรื่องของสถานการณ์ของโควิดนะครับโควิดภาค2นี่ก็เมื่อวานนี้ก็จากเมื่อวานซืนจนถึงเมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นที่กังวลใจแล้วก็เครียดกันหลายฝ่ายด้วยกันนะครับแม้กระทั่งในส่วนของประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีความกังวลกับสถานการณ์โควิดที่มีการนำเข้ามาจากในส่วนของผู้หญิงนะครับที่ไปทำงานที่หญิงไทยนะครับที่ไปทำงานที่ในพม่านะครับโดยที่ทาคิเด็กนะครับแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบเป็นการลักลอบผ่านเข้ามาในช่องทางธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบของในส่วนของหน่วยกำลังของในส่วนของในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันแล้วก็มีความกังวลโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีนี่ก็มีอีเวนต์มีงานใหญ่ๆหลายงานที่ภาคเอกชนแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยเขาก็เตรียมในการที่จะจัดงานนะครับหลังจากที่มีการฟื้นพยายามรัฐบาลเองก็มีความพยายามที่จะดันในเรื่องของการที่จะสนับสนุนให้คนไทยไปเที่ยวด้วยกันนะครับทั้งโครงการเที่ยวด้วยกันทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในช่วงปลายปีอันนี้ก็จะเป็นอีกพอยต์นึงที่หลังจากที่เราเจอโควิดในช่วงปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นปีของปี2563นะครับตั้งแต่เราได้รับสัญญาณจากปลายปีของ2562นะครับก็คือเริ่มมีสัญญาณจากประเทศต่างๆนะครับประเทศจีนนะครับแล้วก็ไทยเองตั้งรับอย่างที่สามารถที่จะรับมือได้แต่ว่าก็ติดในเรื่องของการที่ว่าคนไทยเนี่ยมีความกังวลแล้วก็ความวิตกแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ก็ทุกคนก็เลยป้องกันอย่างดีแล้วก็ทำให้เราได้รับคำชื่นชมจากหลายฝ่ายนะครับจากทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ยังคงระบาดต่อนะครับก็มีหลายสิบล้านคนที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีจำนวนมากที่เสียชีวิตในหลายประเทศนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็สามารถผ่านมาในจุดนี้แล้วก็แน่นอนในจุดที่เริ่มมีการพูดถึงก็คือการฟื้นตัวในเรื่องของเศรษฐกิจที่กระทบนะฮะก็ถึงขนาดที่มีการตั้งชุดทำงานด้านเศรษฐกิจในลักษณะที่แบบเหมือนกับศูนย์โควิดด้วยกันนะฮะก็นายมนตรีท่านก็ลงมาตรงนี้แล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีภาพที่ชัดเจนในส่วนของการฟื้นตัวจนกระทั่งก็มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะฮะก็เข้ามาแล้วก็ปัจจุบันท่านรัฐมนตรีคลังท่านอาคมท่านก็เข้ามาแล้วก็หลายๆท่านก็พยายามที่จะผลักดันมีความร่วมมือกันจนกระทั่งบรรยากาศเริ่มจะคึกคักกลับเข้ามานะฮะในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในนะฮะในประเทศด้วยกันก็คือคนไทยก็เริ่มมีการจองตั๋วเตรียมที่จะเที่ยวในช่วงของช่วงวันหยุดยาวในช่วงสิ้นปีนะฮะหรือแม้กระทั่งในวันหยุดที่รัฐบาลพยายามที่จะเปิดให้มีวันหยุดนะครับแล้วก็หลายๆช่วงด้วยกันนะครับก็มีหลายคนจองโรงแรมจองที่พักนะฮะตามโครงการที่รัฐบาลช่วยค่าใช้จ่ายเข้ามานะฮะเพื่อที่จะเกิดการไปกระตุ้นในพื้นที่นะครับซึ่งแน่นอนในบรรยากาศของตรงนี้เนี่ยพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือก็เป็นอันหนึ่งที่หลายฝ่ายที่ประชาชนเนี่ยก็มีการที่จะไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็เริ่มคึกคักนะฮะแต่ว่าพอเจอเรื่องนี้เข้าไปนะครับก็มีผลกระทบมีเอฟเฟกต์กับทั้งเชียงรายเชียงใหม่นะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดด้วยกันหรือแม้กระทั่งภาพรวมนะครับที่วันใจกันว่าจะมั่นใจกันว่าจะกลับมารอบ2หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่นายมนตรีที่ผ่านมาในจุดของเมื่อวานนี้นะครับก็ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาว่าท่านนายมนตรีไม่มีความผิดนะฮะบอกว่าก็ด้วยคุณงามความดีที่นายมนตรีทำมาแล้วก็รวมไปถึงหลายๆอย่างนะครับก็ทำให้ก็คดีบ้านหลวงเมื่อวานนี้ก็พลเอกประยุทธ์เองท่านก็
ยังไปต่อนะฮะไปต่อหลังจากที่มีการคาดการณ์กันว่าจะออกมาในสูตรไหนถ้าหากว่าไม่ได้ไปต่อนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นมาตรงนี้ก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนจะเกิดผลก็คือในเรื่องของปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นเราก็เริ่มเห็นปฏิกิริยานะฮะที่มาจากในคดีนี้นะครับก็แน่นอนที่ม็อบเด็กนะครับม็อบราษฎรเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตรงนี้อยู่แล้วนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับของม็อบราษฎรเองเนี่ยก็จะลดสอบในเรื่องของบรรยากาศหรือว่าจำนวนผู้คนนะครับเพราะว่ามีหลายปัจจัยแม้กระทั่งเรื่องปัจจัยภายในความขัดแย้งของกาดหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของบรรยากาศนะฮะและยิ่งมีโควิดมาก็ทั้งโควิดก็มาทั้งทำให้มีการมองไปถึงเหมือนกับครั้งที่ม็อบมุ้งมิ้งเคยเคลื่อนไหวในช่วงต้นปีแล้วก็ต้องลดสอบไปจากเรื่องสถานการณ์โควิดซึ่งมาคนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็กำลังที่วันนี้พลเอกท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกท่านพลเอกประวิตรเองเนี่ยท่านก็พูดถึงเหมือนกันท่านก็เริ่มบอกว่าก็แสดงความเป็นห่วงม็อบเหมือนกันว่าในสถานการณ์โควิดที่กำลังกลับมาในตรงนี้เนี่ยก็กังวลเหมือนกันว่าการไปชุมนุมจะเกิดการติดหรือว่าจะเกิดอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นท่วงทำนองในลักษณะเดียวกันที่ก่อนหน้านั้นรัฐบาลณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าพรก.ฉุกเฉินในเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเขายังอยู่นะครับยังต่ออายุเรื่อยมานะครับก็อันนี้ก็เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งมีการเพิ่มในส่วนของข้อที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของการให้ห้ามไม่ให้มีการคล้ายๆว่ามีการกำชับในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการห้ามมีการรวมตัวกันหรือว่าชุมนุมกันในจำนวนเยอะๆนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอันนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับก็หน่วยราชการแล้วก็เริ่มมีการอ้างถึงตัวประกาศคำสั่งเดิมแล้วก็อ้างอิงตามพรก.ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาลดสอบในส่วนของนอกจากกระแสของข่าวด้วยแล้วนะครับในเรื่องของทุกคนก็มุ่งไปที่เรื่องโควิดตอนนี้ทุกคนกำลังมุ่งไปที่การมอนิเตอร์ว่าคุณหมอจะออกมาบอกถึงความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนโรคหรือว่าเส้นทางไทม์ไลน์ต่างๆของแต่ละคนตอนนี้ก็มี10คนนะครับที่ ที่จะเป็นกังวลว่าจะเป็นซูเปอร์สไปเดอร์นะฮะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกันที่ทุกคนก็จับตามองไปเหมือนกับครั้งที่ต้นปีของปี63ที่ผ่านมาเหมือนกันว่าทุกคนก็เริ่มหันกลับมาป้องกันเริ่มยกการ์ดกันขึ้นนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ทำให้การเมืองถัดจากนี้เนี่ยหลังจากเรื่องในอกเมื่อวานนี้แล้วก็ม็อบที่จะขยับถัดจากนี้จากมีประเด็นเรื่องของที่ตัดสินเรื่องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยแม้กระทั่งเราเริ่มเห็นปะปายว่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ในม็อบนะฮะถึงเรื่องของคำตัดสินแล้วก็เรื่องของบ้านหลวงเนี่ยแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์ที่ตอนนี้คนไทยก็หันมาทางเรื่องของโควิดเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่หลายคนก็มองว่ามันจะเป็นโดยธรรมชาติของทุกคนก็ต้องหันมาตรงนี้แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็อาจจะเป็นผลอันนึงเหมือนกันที่จะทำให้สถานการณ์บนการเมืองบนท้องถนนตรงนั้นที่พีคขึ้นมานะฮะถึงจุดทะลุเพดานเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ต้องจับตาเหมือนกันว่าในคู่ขนานกับสถานการณ์ของโรคระบาด ที่กลับมาเนี่ยในการจัดการก็ดีหรือว่าต่างๆนานก็ดีเนี่ยถ้าหากว่าไม่ทะลุทะลวงไปถึงการระบาดรอบที่2หรือว่าทำให้เกิดเหมือนกับเพื่อนบ้านเราทั้งพม่าก็ดีหรือว่าทั้งกัมพูชาหรือว่าอีกหลายประเทศก็ดีเนี่ยที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มาเป็นผลทางการเมืองนะฮะแต่ว่าถ้ามีผลการระบาดเนี่ยถ้าไม่มีผลการระบาดที่ลุกลามเนี่ยก็การเมืองก็คงขยับได้ต่อนะครับทั้งในมิติต่อไปซึ่งท่านนายกก็ต้องหันไปทางการบ้านนะฮะทางการบ้านมากกว่าการเมืองที่ท่านตอนนี้ท่านก็บอกว่าก็วันนี้ที่ทำเนียบท่านก็เหมือนกับว่าไม่อยากที่จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับเพราะว่าแน่นอนย่อมถูกถามเรื่องนี้แน่นอนนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องติดตามต่อนะครับว่า
ถัดจากนี้เนี่ยก็ทั้งการเดินบนถนนทั้งสถานการณ์การบ้านก็คือเรื่องของโควิดเนี่ยจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ทุกคนก็ต้องคนไทยทุกคนก็ต้องหันมาที่จะบอกว่าไม่พยายามที่จะจับมือกันอีกทางหนึ่งซึ่งนายกก็น่าจะใช้จังหวะนี้เหมือนกันในการที่จะบอกว่ามาร่วมกันนะครับในการที่จะผ่านไปก่อนตรงนี้นะครับส่วนเรื่องความขัดแย้งอะไรที่ต้องติดตามเหมือนกันว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่หลายฝ่ายกังวลหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องโลกทั้งเรื่องของการเมืองอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับการเมืองฟันธงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะติดตามการเมืองฟันธงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN